เพราะอะไรคาร์ลเกอร์แจ้งเหตุซาร่าจะไม่ย้ายหนีลิเวอร์พูลซัมเมอร์นี้เจมี่คาร์ลเกอร์กูรูของสกายสปอร์ตเชื่อว่าการย้ายไปเล่นในซาอุดิอาระเบียของมูฮัมหมัดซาร่าดาวยิงลิเวอร์พูลสโมสรดังในพรีเมียร์ลีกเป็นเรื่องที่สายเกินไปและยังกล่าวอีกว่าค่าตัวของดาวเตะรายนี้ต้องมากกว่า100ล้านปอนด์ด้วยสตาร์ทีมชาติอียิปต์ตกเป็นเป้าหมายของอัลอิติฮัดหลังจากซาอุดิอาระเบียทีมดังจากซาอุดิอาระเบียโดยพวกเขาพร้อมทุ่นกันกว่า100ล้านดอลลาร์ให้ทีมหงแดงพิจารณาพร้อมทางมอบค่าเหนื่อยในระดับท็อปของลีกด้วยซึ่งคาราไม่คิดเช่นนั้นผมคิดว่ามันต้องมากกว่า150ล้านปอนด์ผมไม่อยากจะบอกว่าในอายุขนาดนี้เขาควรจะมีค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่แต่ผมไม่คิดว่าจะแค่100ล้านปอนด์แน่ๆคุณไม่สามารถหาคนมาแทนซาราด้วยเงิน100ล้านปอนด์หรอกพวกเขาอาจจะเสนอค่าตัวที่บ้าคลั่งเข้ามาแต่ผมพูดเลยว่าตอนนี้มันสายไปแล้วสำหรับตลาดซื้อขายรอบนี้ถ้าพวกเขามาเร็วกว่านี้บางทีเราก็อาจจะมานั่งคิดเรื่องนี้กันเพราะนี่คือรูปแบบที่พวกเขาเคยทำมาก่อนแต่ผมไม่คิดว่าซาร่าจะย้ายไปไหนหรอกผมคิดว่าซาร่าคงจะไม่ไปไหนเพราะในช่วงกระดานนี้ของตลาดมันสายเกินไปผมว่ามันไม่จำเป็นที่โมซาร่าจะต้องย้ายทีมและสิ่งที่อยากจะสื่อคือซาร่ามีความคล้ายกับโรนัลโดอยู่บ้างผมคิดว่าซาร่ายังสามารถเล่นในระดับสูงจนถึงช่วงปลาย30นู่นเลยซึ่งผมคิดว่าเขาก็อาจจะคิดอยู่ว่าเขายังสามารถเล่นได้อีก 3-4 ปีคาร์ลเกอร์กล่าวขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ